มาริชโชวิสัยทัศน์นโยบายตปท.สานต่อการทูตเพื่อประชาชนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกการเมืองวันที่19กันยายน2567 11:21 น.มาริชโชวิสัยทัศน์นโยบายตปท.สานต่อการทูตเพื่อประชาชนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกพร้อมเป็นด่านแรกเปิดประตูการค้าการลงทุนจับมือเพื่อนบ้านแก้ปัญหาชีวิตประชาชนยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ให้จับต้องได้พร้อมเปิดวีซ่าระยะยาววีซ่าร่วมดึงดูดเศรษฐกิจนททเยือนไทยยังไม่นิ่งนอนใจช่วยเหลือตัวประกันไทยในกาซานายมาริชเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแสดงวิสัยทัศน์ในนโยบายด้านการต่างประเทศในโอกาสพบสื่อมวลชนหลังเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลนะสแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายมาริชกล่าวว่านโยบายการต่างประเทศจะยังคงมีความต่อเนื่องและชัดเจนแต่มากกว่านั้นจะเป็นสิ่งที่ยิ่งจะจับต้องได้โดยเฉพาะในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าของรัฐบาลจะเป็นการสานต่อและเติมเต็มสิ่งที่ทำอยู่เดิมจากรัฐบาลชุดที่แล้วและให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกที่สามารถจับต้องได้ทุกมิติเข้าถึงประชาชนได้ผ่านโครงการและนโยบายต่างๆของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมานานาชาติให้รับการยอมรับประเทศไทยทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นกระทรวงการต่างประเทศจึงพร้อมเป็นด่านหน้าเปิดประตูการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศรวมถึงยังพยายามผลักดันการลงนามความร่วมมือกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเกิดขึ้นซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนของไทยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้จึงยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศทำงานเชิงรุกอย่างจริงจังเพื่อให้ผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนและภาคเอกชนโดยการทูตเพื่อประชาชนและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนั้นนายมาริชเปิดเผยว่าจะมีการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆปัญหายาเสพติดการบริหารจัดการนำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทบต่อความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องร่วมมือกันแก้ไขซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสำคัญและหมดสมัยที่กระทรวงจะทำงานจากส่วนกลางอย่างเดียวแล้วโดยตนได้ลงพื้นที่เห็นสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.ทำให้ได้รับรู้ความต้องการจากชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจริงส่วนการบริหารจัดการแม่น้ำโขงนั้นนายมาริชระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับฝ่ายจีนและสปป.ลาวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขงได้รับผลกระทบจากน้ำโขงที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายซึ่งล่าสุดยังได้หารือกับฝ่ายเมียนมาด้วยว่าจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนทั้งสองประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมและจะประสานงานกันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนอกจากนั้นจะมีการเพิ่มการตรวจลงตราประเภทใหม่เป็นการออกวีซ่าระยะยาว Destination Thailand Visa หรือ DTV ที่ได้ทำไปแล้วและจะทำต่อไปเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติพำนักในประเทศไทยหรือทำงานในประเทศไทยได้นานขึ้นถึง180วันและต่ออายุได้อีก180วันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ
รวมถึงการเร่งเจรจากับ5ประเทศอาเซียนทั้งกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและมาเลเซียเพื่อให้มีวีซ่าท่องเที่ยวร่วมกันกับไทยเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับวีซ่าจากลาวแล้วก็สามารถมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยต่อได้คล้ายเช่นเก้นวีซ่าของยุโรปเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอาเซียนนายมาริตยังยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศจะยกระดับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ให้จับต้องได้มากขึ้นและเชื่อมท้องถิ่นไทยสู่สากลโดยใช้กลไกสถานทูตไทยทั้ง93แห่งเพื่อเกิดประตูสู่การเจรจาการค้าต่อไปในอนาคตพร้อมมั่นใจว่าไทยเฟสติวัลที่จัดเป็นประจำทุกปีในประเทศต่างๆจะเป็นช่องทางกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างดีนายมาริตยังเห็นว่าการดำเนินการซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดขึ้นได้จะต้องเกิดความร่วมมือสองทางกับต่างประเทศเพื่อนำโลเคอลไปสู่ global ให้ต่างชาติมาร่วมมือกับชาวบ้านในท้องถิ่นไทยช่วยให้เกิดการสนับสนุนเงินทุนและเทคโนโลยีกับชาวบ้านได้โดยยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศจะผลักดันอย่างเต็มที่นายมาริตยังย้ำบทบาทนโยบายการต่างประเทศของไทยตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจนว่าจะมุ่งทำงานร่วมกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันและไทยจะต้องมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นทั้งการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในเมียนมาหรือการร่วมพัฒนาพื้นที่สองฝั่งไทยมาเลเซียเพื่อให้คนทั้งสองฝั่งมีกินมีใช้ร่วมสร้างความสงบสุขตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันว่าการทูตไทยจากนี้ต้องจับต้องได้กินได้และมั่นใจว่าคนไทยจะได้ประโยชน์ทั้งเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความมั่งคั่งโดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะสานต่อและเป็นกระทรวงด่านหน้าทำงานเชิงรุกเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลและทำงานร่วมกับทุกๆฝ่ายต่อไปพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ได้ละเลยต่ออาเซียนและพยายามมีบทบาทกับทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคนายมาริตยังยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมผลักดันการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในอิสราเอลที่เหลืออยู่กลับสู่มาตุภูมิซึ่งกระทรวงได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและประสานกับทางการอิสราเอลและประเทศอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งกาตาร์อียิปต์หรืออิหร่านนายมาริตยังย้ำจุดยืนนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เลือกข้างและเข้ากับทุกขั้วอำนาจได้อย่างสมดุลซึ่งการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศและดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับทุกประเทศโดยไม่เลือกข้างนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยในหลายด้านเปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับหนึ่งแทนครูเบนไม่ธรรมดาระดับหัวกะทิเด่นออนไลน์วันที่20กันยายน2567 7:44 น.เปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับ1แทนครูเบนเก่งระดับหัวกะทิติด1ใน400สนามครูอาชีวะเพจศูนย์สอบการันตีรอเรียกบรรจุข้าราชการอีก1สนามจากกรณีครูเบนหรือนางสาวเบญญาภาสอบติดครูได้อันดับที่1แต่ผ่านไป3วันชื่อหายและมีสาวอีกรายปิยโสภิชานามสกุลใหญ่ปรากฏชื่อ
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงประกาศผลการสอบตำแหน่งพนักงานราชการสพม.สแก้วและชื่อครูเบนหายไปจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่20กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความและผลสอบจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยผลสอบของปิยโสพิชาที่สอบได้อันดับหนึ่งในการประกาศครั้งที่2แทนที่ของครูเบนเปิดผลสอบปิยโสพิชาอันดับหนึ่งแทนครูเบนเก่งระดับหัวกะทิติด1ใน400สนามครูอาชีวะเพจศูนย์สอบการันตีรอเรียกบรรจุข้าราชการอีกหนึ่งสนามโดยระบุว่าจากข่าวน้องคนหนึ่งสอบครูติดอันดับหนึ่งผ่านไป3วันชื่อหายขออย่าเพิ่งด่าน้องคนที่มาเสียบแทนเพราะเอาชื่อน้องไปเสิร์ชใน Google น้องคนนี้ก็เก่งระดับหัวกะทิเพราะน้องสอบผ่านภาคกอภาคขอสนามอาชีวะซึ่งเป็นข้อสอบที่ยากกว่าสพม.ที่เป็นข่าวนี้น้องติด1ใน400คนจาก 10,000 คนน้องก็ไม่ธรรมดารอตรวจสอบให้แน่ชัดถ้าน้องใช้เส้นสายจริงค่อยด่าเรามาวิเคราะห์คร่าวๆถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้บรรยายใต้ภาพทำไมชื่อน้องคนแรกหายไปเลยเป็นไปได้ไหมหายเพราะประกาศชื่อผิดเพราะเลขลำดับผู้เข้าสอบของน้องสองคนติดกันเลยเลข100400020กับ100400021มีโอกาสที่จะคีย์เลขท้ายผิดโดยไม่ทวนรายชื่อส่วนลำดับที่2ถึง10รายชื่อครบแต่สลับอันดับกันตามคำชี้แจงที่บอกว่าเฉลยข้อสอบผิดนามสกุลน้องคนที่มาเสียบนามสกุลเดียวกับผู้อำนวยการโรงเรียนภาพที่แชร์มา2ปีแล้วตอนนั้นน้องน่าจะเป็นครูอัตราจ้างปัจจุบันน้องคนนี้ยังไม่รู้จะได้ลงที่โรงเรียนนี้หรือเปล่าน้องคนที่มาเสียบสอบติดสนามอาชีวะซึ่งเป็นข้อสอบที่ยากกว่าสพม.รอสัมภาษณ์ภาคคอศูนย์สอบธรรมศาสตร์เคยโพสต์ไว้เมื่อ6กันยาว่าสนามนี้ยากคนที่สอบผ่านคือระดับหัวกะทิวิทยาศาสตร์ทั่วไปน้องติด1ใน400บวกคนต่อมา Facebook ดังกล่าวยังได้โพสต์ข้อความระบุว่าแชร์กันไปมั่งสิอันที่น้องปิยโสพิชาเขาสอบติดปี67นี้สอบติดรอเรียกบรรจุ1สนามรอเรียกสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยอาชีวะอีก1สนามไปแชร์แต่อันที่เขาสอบไม่ติดสนามนี้ใครสอบผ่านคือหัวกะทินะพี่ไม่ได้พูดเองเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์เป็นคนพูดแชร์ไปให้ถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโหนกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกันชัยสพม.สแก้วอ่านข่าวรมช.สท.ไม่สนนามสกุลดังลั่นต้องมีคนถูกลงโทษปมครูเบนสอบติดอันดับหนึ่งชื่อหาย